ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบวันนี้ที่มีกฎว่าห้ามชิมคุณนานาและคุณเท็ดดี้เนี่ยจะทำออกมาอย่างที่คิดได้หรือเปล่าไปชมกันต่อเลยครับนอกจากเนื้ออกไก่แล้วครับเรามีหมูยอตราวาสนาใส่ลงไปด้วยเป็นโปรตีนที่สมควรมีติดบ้านไว้หมูยอดึกดื่นแค่ไหนหยิบออกมาต้มกับบะหมี่ก็แฮปปี้ผมมีเมนูเด็ดอ่ะว่าวันนั้นกลับบ้านผมหิวมากไม่มีอะไรกินผมเลยฉีกหั่นเป็นแว่นๆแล้วเวฟ เวฟแต่ทีหลังปั๊บคุณต้องฟังทีเด็ดผมวางใส่จานผมโรยกระเทียมเจียวนิดนึงแล้วผมใส่น้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนนิดนึงแล้วผมก็ใส่คิงฟิล์มเวฟพัตตาคารเลยขึ้นเหลาเลยพูดจริงๆอร่อยมากแค่นั้นแหละโถคุณเท็ดดี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วครับผมต้องทำอะไรต่อครับวันนี้เราจะเอาอกไก่ที่เราทุบแล้วเนี่ยคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแต่ถ้าเกิดทำแค่นั้นไก่ก็จะไม่มีรสชาติวันนี้เราเลยเลือกใช้นี่ค่ะแป้งประกอบอาหารพร้อมเครื่องปรุงรสตราโกกิหรือที่เราชอบเรียกกันว่าโกกิ2 in 1 2 in 1คือเขามีทั้ง2 อย่างเปิดกล่องออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งเครื่องปรุงรสเราจะใช้เครื่องปรุงรสอะไรครับวันนี้ได้เลยวันนี้คุณเป็นคนร้อนแรงหรือเปล่าผมร้อนแรงทุกวันอยู่แล้วครับงั้น hot and spicy จริงเหรอครับแต่เรามีอันนี้ด้วยนะครับกระเทียมพริกไทยนะใส่คู่เลยไหมล่ะจริงหรือเปล่าล่ะอร่อยได้ใช่ไหมฮะได้โอเคด้วยความที่วันนี้เราจะใช้แบบ2สูตรเลยดังนั้นเราใส่อย่างละครึ่งพอนะครับแล้วก็เนี่ยดูสิอยากให้เห็นมากเลยว่าเนี่ยเกล็ดขนมปังชุบทอดตาโกกิเกล็ดเขาใหญ่ขนาดไหนอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเวลาทำของทอดนะฮะชุบแป้งแห้งแล้วนะครับต้องมาชุบไข่นะครับวันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่สดนะครับแม่ไก่สาวตรา KCF ครับไข่ไก่นะครับตีพอแตกครับแป้งนี้เราปรุงรสไปแล้วมั่นใจว่าไก่ของเราจะอร่อยแน่นอนเวลาคลุกเกล็ดขนมปังจะสังเกตว่าเท็ดดี้เนี่ยเขาเอาครีมเนี่ยตบๆๆๆไปบนเนื้อไก่ด้วยไม่ใช่เขาเล่นนะคะเขาไม่ได้มีนิสัยชอบเล่นอาหารแต่ว่าเขาว่าต้องการให้เกล็ดขนมปังเนี่ยอยู่ติดกับเนื้อไก่มากขึ้นเรื่องทอดนะครับเราต้องมั่นใจครับน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับตรามรกตครับนี่เวลาทอดอะไรนะฮะมันจะได้แบบดูน่ากินที่สำคัญทอดได้นานด้วยน้ำมันก็จะไม่เสียนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เขาทนความร้อนนะครับจากนั้นน้ำมันนะฮะอุ่นจนร้อนนะครับอันนี้เนื้อไก่ที่เราคลุกเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับลงทอดได้เลยจากนั้นก็จะนำไก่ลงไปทอดครับโอ้ชิ้นมันใหญ่จริงๆเลยฮะระหว่างรอไก่ทอดนะคะเราหิวกันแล้วเราก็จะผัดเพสโต้เลยผัดเนี่ยเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตฝาเหลืองนะคะใส่ลงไปในกระทะเอาหมูยอลงกระทะคั่วหมูยอจนกระทั่งหมูยอเหลืองในสูตรเราไม่ได้ใส่พริกไทยเพราะฉะนั้นน่ะเพสโต้เนี่ยถ้าเกิดมีรสเผ็ดนิดนึงเนี่ยเราขอเหอะจากพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก็ได้เอาตรงนี้เลยเหรอครับใส่ลงไปเลยแล้วก็เราขออนุญาตใส่เพสโต้เลยนะคือถ้าเพสโต้จะแบบข้นน่ากินขนาดนี้นะฮะโอ้โหมันเคลือบนะฮะมันเคลือบเอาดูไก่ยกไก่ขึ้นมาได้แล้วแม่วันนี้คุณนานาสวมบทโหดนะครับไม่อ่อนค่อยคุณเท็ดดี้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่น่ากินประมาณนี้เลยฮะน้ำต้มเส้นของเราเก็บเอาไว้หน่อยนึงนะคะแต่น้ำต้มเส้นมีความเค็มนะฮะต้องระวังแล้วก็เวลาผัดเนี่ยถ้าเกิดเราเจอว่าเขาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ลงไปช่วยให้เพสโต้ของเราคลุกคลิกง่ายขึ้นน่ากินมากเลยอะเสร็จแล้วเอาละครับมาถึงขั้นตอนการจัดจานเพื่อเสิร์ฟกันแล้วนะครับแม่ดูดีเลยทีเดียวเชียวเราก็จะขูดพาร์เมซานชิ้นใหญ่ๆของเราเอาให้หนำหนำอะไรครับหนำใจเราพริกป่นไหมครับเอาสิโรยหน้าช็อปจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวบอกทุกคนเลยว่าเราชอบให้เพสโต้ของเรามีรสจัดๆหน่อยอ่ะเจดี้ครับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้พาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบครับแหมเป็นไงล่ะ
พาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบเสร็จแล้วครับกลิ่นของซอสเพสโต้ที่หอมหวนชวนชิมคลุกเคล้ากับเส้นพาสต้าที่สุกกำลังดีและทานคู่กับเนื้ออกไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในแถมยังใช้วัตถุดิบแบบไทยๆก็สามารถทำให้ออกมาดูดีได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เรามีเมนูกุ้งหวานมะขามเปียกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟใส่กุ้งสดใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกุ้งสุกและน้ำเริ่มข้นใส่เนยสดผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งหวานมะขามเปียกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูฮอตดอกสติ๊กอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำขนมปังแซนด์วิชมารีดเป็นแผ่นบางจากนั้นวางไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาที่ใช้เนื้อหมูผสมไก่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศนำไปอบรมควันให้ได้กลิ่นหอมสูตรเฉพาะของวาสนาเท่านั้นม้วนเป็นท่อนแล้วยึดริมขอบขนมปังด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นนำมาชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนขนมปังเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดลงในภาชนะเสิร์ฟบีบราดด้วยซอสพริกสลัดครีมและซอสมะเขือเทศพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกสติ๊กรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ